เดียวคนเดียวเลยใช่ไหมแต่คนเดียวเลยเราส่งกันลบทีละคนนะทีละคนโอ้เป็นทีละคนคนเดียวในแต่ละช่วงขณะมันก็จะมีหลายคนได้นะครับต้องขอสวัสดีคุณนัทนะคะอย่างเป็นทางการสวัสดีครับ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 ต้องถามก่อนว่าช่วงนี้นี่เป็นยังไงบ้างคะสบายดีสบายดีไหมสบายดีสบายดีแข็งแรงดีเพิ่งไปวิ่งที่เชียงใหม่มานะครับเมื่อวานนั่นสิเพราะว่าเห็นเป็นคนที่แบบรักสุขภาพมากๆเลยค่ะงานนี้เดี๋ยวต้องขอถามนิดนึงเผื่อให้สำหรับคนที่เขารักสุขภาพอยากออกกำลังกายบ้างแต่แบบเขาอ้างไงยังงานเยอะไม่เวลาแต่อยากใครอ้างครับใครอ้างฮะแต่อยากมีซิกแพคอะไรอย่างนี้ใครอยากออกกำลังกายครับอยากออกกำลังกายไหมยกมือที่เหลือคือไม่อยากแล้วนะฮะฉันไม่ได้มีข้ออ้างฉันแค่ไม่อยากนะอยากจะให้บอกเคล็ดลับนิดนึงค่ะสำหรับการออกกำลังกายของคุณนัทนะคะเอาเวลาไหนไปออกกำลังกายหรือว่ามีความคิดเทคนิคยังไงบ้างจริงๆมันคือการแบ่งเวลาแหละครับแล้วผมเชื่อว่าทุกคนมีเวลาอยู่แล้วในแต่ละวันนะครับเอาง่ายๆนะถ้าเราลองนับเวลาที่เราเล่นมือถือกันดูแต่ละคนต้องอย่างน้อยคนละครึ่งชั่วโมงในแต่ละวันน่ะใช่ไหมถ้ารวมรวมเกินอย่างน้อยมี24ส่วนใหญ่เกินแน่นอนแต่อย่างน้อยครึ่งชั่วโมงครึ่งชั่วโมงนี้เราออกกำลังกายทำอะไรได้หลายอย่างมากเลยนะครับซิทอัพได้เป็นแบบร้อยๆทีเลยนะเออมันสามารถนะครับจริงๆคนที่อ้างว่ามีเวลาคุณแค่ไม่ได้เห็นว่ามันสำคัญพอที่จะแบ่งเวลาให้กับมันแค่นั้นแหละนะฮะมันก็เหมือนเวลาเรารักใครสักคนนะครับถ้าเรารักเขามากถ้าเรารักเขามากพอต่อให้เรายุ่งแค่ไหนเราก็จะหาเวลาให้เขาได้ไม่ได้เช่นกันเต็มเลยเช่นกันกับการออกกำลังกายครับโอ้เป็นอย่างนี้นี่เองเอาละค่ะแล้วทีนี้จะถามเรื่องของการช้อปปิ้งของคุณนัทบ้างดีกว่าปกติเนี่ยช้อปปิ้งที่ไหนเราแบบมีโมเมนต์อยากช้อปปิ้งบ้างไหมโอ้บ่อยๆครับจริงๆถ้าจะช้อปปิ้งก็คือชอบไปที่ที่มันมีครบทุกอย่างครับไปทีเดียวแล้วมันก็เราอยากจะหาอะไรเสื้อผ้าเอ่ยของใช้เอ่ยก็มีหมดเช่นที่นี่เป็นต้นมาแล้วได้ครบทุกอย่างเลยทั้งเสื้อผ้ากระเป๋าทุกอย่างเลยใช่ครับโอเคค่ะเอาละค่ะทีนี้เรามาเล่นเกมกันดีกว่าคุณน้าทราบแล้วว่าเล่นเกมอะไรแต่ทีนี้แฟนคลับเนี่ยทราบหรือยังยังไม่ทราบใช่ไหมเดี๋ยวเราจะขอก่อนว่าใครที่อยากจะขึ้นมาร่วมเล่นเกมกับคุณนัทค่ะขอสัก5คน5คนค่ะไม่ยากเลยครับเกมโคตรง่ายง่ายมากมาเลยค่ะ1แล้วค่ะใครอยากเล่นเกมยกมือขึ้นมาเลยค่ะมาค่ะชื่ออะไรค่ะชื่ออะไรครับชื่ออะไรครับชื่ออะไรค่ะมาเลยค่ะขึ้นมาเลย5ท่านแรกเดี๋ยว3 และ 4และหยุดฮะ5ครบยังไม่เป็นไรมีมากกว่า1เกมเดี๋ยวมีเกมอื่นอีกอีก1ท่านค่ะอีก1ท่านด้านหน้าขึ้นมาผมยังอ่ะมาครับโอเคเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวยืนเลยค่ะยืนเลยเชิญเลยนะครับถ้าท่านนี้ฟังให้ดีนะคะเกมของเราด้านล่างไม่ต้องอิจฉานะคะไม่ต้องอิจฉาแล้วต้องบอกเลยว่าเกมของเรานี่ง่ายมากๆจะให้นะคะผู้เข้ารอบของเราทั้ง5คนเนี่ยผู้โชคดีทั้ง5ท่านถ่ายรอบเอวคุณนัทอุ๊ยแล้วจะรู้ได้ไงอ่ะไม่ยากเดี๋ยวจะให้ลองโอลองจับเนี่ยบอกไว้ก่อนนะใช่ๆก็พอไม่ใช่ให้ก่อนนะคะบอกไว้ก่อนเลยจับใช่ๆก็พอเออนะคะจับให้มันถูกตำแหน่งด้วยนะค่ะเพราะนี่สำคัญมากเอวเดี๋ยวมันจะอันตรายนิดนึงนะเอวเท่านั้นนะเอวเท่านั้นนะคะให้จับแล้วก็เดี๋ยวให้ถ่ายอย่าสูงกว่านั้นหรือต่ำกว่านั้นนะเอวเอาเอวนะแล้วก็ให้ถ่ายว่ารอบเอวคุณนัทเท่าไหร่เอาเป็นนิ้วแล้วกันไม่ซ้ำกันนะไม่ซ้ำกันห้ามซ้ำกันด้วยอะครับค่ะเริ่มต้นที่สาวสวยของเราด้านนี้เสื้อลายนี้พี่ยังไงผมต้องอยู่ข้างหน้าหรือผมต้องยังไงคุณนัทหันหน้าเข้าหายังไงหันหน้าไปหาคนดูก่อนหันหน้าใช่แล้วคนอยากได้แบบไหนน้องเขาจะได้ไม่เขินนะคะพี่ให้โอกาสน้องครั้งเดียวเท่านั้นนะคะคุณน้องค่ะโอ้ยอันนี้รวมกันมันก็เป็นนิ้วแล้วไงเราก็ต้องถอดเสื้อนี้เลยถอดเสื้อมันต้องเป็นอีกเลทนึงนะฮะพร้อมไหมเดี๋ยวจะลองให้สัมผัสดูนะพร้อมนะจับนะ1 2 3เท่านั้นนะ1 2 3เริ่มค่ะจับเริ่ม1 2 3เฮ้ยหมดเวลาเลยค่ะหมดเวลาแล้วต่อไปใจสั่นเลยเดียวน้องจับแค่ข้างๆแล้วน้องจะรู้ว่าข้างรอบมันเท่าไหร่ได้ไงอ่ะต้องจับได้นะจับไปนึกไว้ในใจนึกไว้ในใจว่าที่สัมผัสเมื่อสักครู่นี้เอาเขายังไม่พูดใช่ไหมครับยังค่ะนึกไว้ก่อนนะในใจนะคิดตัวเลขไว้ก่อนเตรียมมือพร้อมท่านต่อไปพร้อมนะคะท่านต่อไปพร้อมนะคะพร้อมนะ3 วินาทีหนึ่งยักดิ1ตายแล้วจู่โจมเหลือเกิน3เริ่ม
คนนี้มีประสบการณ์นะมีสเต็ปรูปด้วยนะประสบการณ์อะไรคะมีประสบการณ์อ่ะประสบการณ์รักนะฮะแล้วไปแล้วไปอ่ะท่านต่อไปท่านต่อไปพร้อมนะคะลองจับดูนะแล้วทายให้ถูกเอาเลยอ่ะอันนี้อะไรเนี่ยก่อนเขายังไม่ได้จับแต่หน้าฟินไปแล้วอ่ะเก็บประการเก็บประการอ่ะจับเลยจับเลยเร็วเร็วเร็วเป็นยังไงกะดูสิเท่าไหร่เอาขนาดเป็นนิ้วนะหน้าเป็นนิ้วกัดปากนิ้วเมื่อกี้นิ้วไปโดนสะดือด้วยนะฮะหมดเวลาเป็นนิ้วนะนึกเลขในใจไว้นึกไว้นึกไว้ต่อไปค่ะต่อไปผมว่าจับไม่จับเขาก็นึกเลขไว้ได้อะ1 2 3เริ่มมีประชิดโยด้วยอ่ะอันนี้นอกจากจับแล้วมีประชิดข้างหลังด้วยนะชอบเข้าทางข้างหลังแน่มีความประชิดหลังด้วยมีความใกล้ชิดอ่ะท่านต่อไปค่ะเชิญค่ะจับเลยจับเลยอะไรคนแถบนะคนสุดท้ายแถบคืออะไรแถบมีเอาหัวซบนิดนึงขอเอาหัวดันนิดนึงจะบอกว่าทุกคนมีวิธีการคาดคะเนที่ไม่เหมือนกันมากใช่ไหมคะคนนี้แค่แตะๆนะฮะคนนี้มีสเต็ปรูปนะคนนี้มีมาผ่านสะดือเบาๆนะครับเอ้ยคนนี้มีประกบหลังประกบหลังเลยส่วนคนนี้มีบีบๆนะเรามาดูกันว่าเทคนิคของใครจะได้คำตอบที่ถูกที่สุดนะครับอ่ะท่านที่หนึ่งเป็นนิ้วนะคะเป็นนิ้วคิดว่าเมื่อกี้สักครู่นี้เราสัมผัสแล้วเท่าไหร่กี่นิ้ว32นิ้ว32 32นิ้วนึกไว้ก่อนนะต่อไป34 34นิ้วน่าจะถึง33 33ประมาณ28 31 31อ่ะ31 30นิ้ว30มี1คนตอบถูกนะครับตอบถูกใช่มั้ยคะมี1คนตอบถูกนะครับอ่ะ1คนตอบถูกเดี๋ยวให้คุณณัฐเฉลยข้างล่างว่าไงคะ32ไม่ได้สัมผัสกับเขาไม่ใช่หรอทำไมถึงรู้คะเนี่ยเดี๋ยวให้เดี๋ยวคุณได้เฉลยแล้วกันคำตอบที่ถูกต้องคือคนไหนให้เดินไปจุงมือออกมาเลยรับความได้ครับผมนี่เฮ้ยใจเย็นใจเย็นเฮ้ยใจเย็นเมื่อกี้ใครตอบสูงสุดเมื่อกี้สูงสุดเท่าไหร่นะสูงสุดอยู่เท่าไหร่นะ34ป่ะ34ใครตอบ34นะครับ34อ่ะครับพี่ไม่ได้อ้วนขนาดนั้นจ้ะคำตอบที่ถูกก็คือ30ครับผมแล้วก็สุดท้ายด้วยแล้วก็ทายถูกด้วยนะคะสรุปแล้วเทคนิคการบีบได้ผลที่สุดนะในวันนี้จบไว้ไม่ใช่งานต่อไปอันนี้คือของรางวัลเดี๋ยวให้คุณนัทมอบเลยนะคะคุณนัทคอไปเลยนะคะแต่เป็นทีมช้อปปิ้งแบงค์เรานั่นเองใช่ค่ะนี่ช้อปได้ไม่กลัวใครแล้วตอนนี้กับผู้ชนะนิดนึงถ่ายรูปถ่ายรูปนะคะสำหรับคนท่านอื่นๆไม่เป็นไรไม่ต้องเสียใจเรามีของรางวัลมอบให้เป็นของที่ระลึกขอบคุณนะคะอาจารย์อันนี้เป็นของที่ระลึกนะคะของรางวัลปลอบใจรางวัลปลอบใจนะครับผิดไม่เป็นไรนะครับไม่ว่ากันทีนี้ทำไมมีให้ครบไม่ครบเอาโอเคเพื่อไปเจองานหน้าเขาให้วัดรอบเอวอะไรอีกนะคะจำไว้จำไว้30 30ถูกต้องค่ะบัญชีใส่29ด้วยซ้ำครับโอเคแล้วล่ะค่ะขอเสียงปรบมือให้กับผู้แข่งของเราด้วยในรอบแรกของทีแค่เกมเดียวมีหลายเกมนะข้างล่างบอกอุ้ยอยากขึ้นไปสัมผัสบ้างอะไรแบบนี้หมดโอกาสแล้วแหละอ๋อแต่เรามีเกมต่อไปจะเป็นสัมผัสว่ามีกี่ก้อนตรงหน้าท้องนะฮะโอ้ยอันนี้เอาไม่ใช่ดูมาเลยทีเดียวหมดแล้วเกมสัมผัสหมดแล้วนะรีบปฏิเสธเลยทีนี้จะเป็นเกมแบบมวลมหาประชาชนหลายๆท่านสามารถร่วมเล่นได้ให้คุณนัททายเลขไว้ในใจเนี่ย1 ถึง 100แล้วเดี๋ยวเราจะให้นะคะเราแฟนคลับทั้งขาจรและขาประจำทายว่าคุณนัทเนี่ยเก็บเลขอะไรไว้ในใจถูกต้องพร้อมไหมคะยกมือยกมือทีละคนหนึ่งร้อยเลขไหนคะสิบสิบสิบต่อไปแปดเราต้องบอกน้อยไปหรือมากไปต้องบอกก่อนต้องบอกก่อนค่ะสิบน้อยไปครับสิบน้อยไปสิบแปดสิบแปดน้อยไปครับ24น้อยไปครับอะไรนะ34 34มากไปครับผม29ถูกต้องครับผมใช่ได้มาดิพี่ก่อนเพิ่งเดินมาหรือเปล่าเนี่ยอะไรนะมาตั้งนานแล้วอันเราร้องเพลงหรือเปล่าเมื่อกี้เพิ่งเดินลงมาเชิญครับมารับรางวัลเลยครับมารับรางวัลเลยครับขึ้นมาเลยเร็วเดินขึ้นมาเลยค่ะ29เพราะว่าวันนี้วันที่29ถูกต้องแค่นั้นเองแค่นั้นเองแค่นี้เราอยู่กับปัจจุบันครับไม่มุ่งมั่นในอดีตหรืออนาคตนะฮะฟังเสียงแฟนคลับก่อนเฮ้ยแล้วก็แจกเป็นทำไมต้องจงเกลียดจงชังกันขนาดนั้นอะ
แจกขอบคุณมากครับกระเป๋าฮิวชั่นที่แบกของเราเองนะคะตำรวจเพลงใหม่ชื่อเธอด้วยนะค่ะยังตำรวจเพลงขายของก็มานะคะฝากร้านกันได้เอาละค่ะนะคะแล้วก็มีอีกหนึ่งเกมทีนี้เรามี MC 2คนเดี๋ยวเราให้แบ่ง2ทีมนะคะเดี๋ยวจะให้ผู้โชคดีค่ะผู้เข้าแข่งขันของเราตอนนี้เราจะเลือกขอ4คนเท่านั้น4คนใครอยากเล่นเกมยกมือค่ะมาเลยค่ะทำไมเร็วจังเลยขึ้นมาแบบขึ้นมามากันเป็นทีมนี้ข้านี้เข้ามาเป็นทีมอีก2คนค่ะอีก2คนมาเลยค่ะอีก2คนอีก2คนครับอีก2คนขึ้นมาเลยค่ะขึ้นมาเลย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 คนนั้นคนนั้นกระโดดดึงๆมานี่ลูกมาอีกคนนึงอีกคนนึงด้านนี้ค่ะด้านนี้มาแล้วโอเคอ้าวเดี๋ยวก่อนคนไหนเอาคนนี้ตัวนี้คนนี้มาเลยครบแล้วนะครับวันนี้ครบแล้วนะมาถึงเวทีแล้วครบแล้วครบแล้วค่ะเรียบร้อยใจเย็นใจเย็นเดี๋ยวเราขอใจให้ใจเย็นเอาล่ะเดี๋ยวจะให้เลือกว่าอยู่ไหนอยู่กับคนที่สวยกว่าหรือจะอยู่กับคนที่สวยเฉยๆสวยเฉยๆอันนี้ผมไม่เกี่ยวแล้วนะเอายังไงเลือกเลยเลือกข้างเลยเลือกข้างมาเร็วแยกเยอะเลยเนาะโอเคใช่สิครั้งนี้มีคุณนัทนี่ไม่เดี๋ยวผมเดินไปไม่เป็นไรไม่เป็นไรเดี๋ยวเราชนะอยู่แล้วอยู่ฝั่งนี้โอเคค่ะเกมของเราก็ได้วะเดี๋ยวจะให้จ้องตากันกับทีมฝั่งตรงข้ามนะคะใครที่แบบเขาเรียกว่าอะไรอ่ะหลุดก่อนน่ะคนนั้นแพ้ทีละคู่หรือว่าไงใช่ค่ะทีละคู่เลยไฟกันเลยทีละคู่นะคะเอาล่ะเราส่งตัวแทนเลยค่ะเราใครจะไปก่อนใครกับพิมพ์ตาก่อนแพ้ใครกับพิมพ์ตาก่อนแพ้ก่อนคนนี้มาของเราส่งใครไปคะโอเคครับเดี๋ยวให้คุณนัทเป็นกรรมการช่วยดูเป็นกรรมการก่อนใครกับพิมพ์ตาก่อนมีความมั่นใจแค่ไหนครับอย่าเพิ่งหลับตาไว้ตามันจะได้แบบเปียกๆนะฮะเดี๋ยวตามจะแห้งไปนะฮะไม่บอกทิกนะครับเอาหรือยังพร้อมไหมคะถ้าพร้อมแล้วมองตาไม่ต้องมองพี่ค่ะมองฝั่งตรงข้ามเลยมองหนึ่งสองสามเริ่มค่ะจับเวลาดูสิตาดูสิเอาเร็วเริ่มงานนี้นะคะอันนี้พี่กอดเครื่องกอดแค้นอะไรกันมาก่อนหรือเปล่าจับกระพริบแล้วน่ามั่นใจมากแต่กระพริบไปเลยนะฮะเมื่อกี้นะครับทีนี้ชนะไปรอบแรกไม่เป็นไรผู้แพ้นะคะก็ต้องดูแลตัวเองนะคะเชิญของวันปลอบใจนะฮะต่อไปอยู่ก่อนนะอยู่ก่อนนะผู้ชนะอยู่ก่อนเชิญค่ะรอค่ะพร้อมไหมคะอย่ารังแกเด็กนะคะหนึ่งพร้อมไหมลูกหนึ่งสองสามมองหน้ากันนะมองหน้ากันนะอนุจะหลับแล้วค่ะฝั่งนู้นฝั่งนู้นหลับจริงจังมากหนึ่งสองสามเริ่มค่ะอย่าพริบตานะอย่าพริบตานะอะไรกันโอ้โหมีหันเลือกมีหันเลือกอะไรกันกระพริบแล้วหรอพี่กระพริบแล้วพี่ไม่ทันมองเลยพี่เห็นแต่น้องหาเรื่องเข้าเลยพี่ความหาเรื่องใจเลยทีเดียวนี่คือแพ้แล้วใช่ไหมแพ้แล้วกระพริบไปยังอ่ะกระพริบแล้วหรอไม่แน่ใจด้วยนะครับไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นคำเมื่อกี้นะครับสติหลุดไปเลยกำลังงงอยู่อันนี้พ่อของเราได้มาเลยปลอบใจขอบคุณมากครับขอบคุณนะคะนี่ไงสองสาวเดียวมาใช่แล้วเพื่อนรักหักเหลี่ยมโหดนะคะงานนี้ไม่มีคำว่าเพื่อนถูกต้องและใครชนะจะได้จ้องตา กับพี่นัทมาแข่งใครชนะก็มาแข่งกับบิ๊กบอสนะฮะเป็นบอสใหญ่ดูสิแกลงไปสิแกลงไปดูสิมาด้วยกันหรือเปล่าเนี่ยอะพร้อมไหมคะจ้องตากันนะใครกับพี่ตาก่อนแพ้นะคะพร้อมนะหนึ่งสองสามเริ่มค่ะจ้องตาจ้องไว้ตั้งใจมากฝั่งที่ใช้เดินขั้นในการเข้าใกล้ขึ้นเรื่อยๆนะครับเพื่อกดดันคู่ต่อสู้นะครับสบายแกลงไปทำไมแกไม่เดี๋ยวน้องแกจูบกันแกจูบกันข้าไหนจูบไปจูบใครแกพิมก่อนผมแข่งกับน้องคนนี้ได้ไหมอ่ะผมต้องแพ้น้องคนนี้แน่เลยเข้ามาใกล้อย่างนี้เลยแน่นอนคือถ้าผมไม่กระพริบตาเขาก็ต้องจูบแน่เลยอ่ะดีด้วยครับโอเคดีด้วยค่ะโอ้มีเซลฟี่เซลฟี่นิดนึงได้นะคะพี่ขอรูป20บาทค่ะน้อง20บาทค่ะเซลฟี่กันไปก่อนเลยเดี๋ยวเราจะแข่งกับพี่นัทนะคะเตรียมตัวไว้นะรอบนี้ต้องบอกก่อนว่าห้ามขู่นะคะห้ามขู่นะโอ้โหดูยอมแพ้เลยอย่าเพิ่งยอมแพ้สิไม่เอาพี่จะเล่นเกมพี่จะเล่นเกมบ้างแล้วทีนี้โดนบ้างแล้วพร้อมนะพี่รอมานานแล้วพี่อยากเล่นบ้างจ้องตาพี่เขาให้ได้นานที่สุดนะจำไว้ว่าวินาทีนี้มันเป็นอาจจะเป็นวินาทีสุดท้ายของเราก็ได้ที่จะได้จ้องตาขนาดนี้เลยอ่ะพร้อมนะหนึ่งสองสามเริ่มค่ะเมื่อเขาชิมจิ้มแต่ชิมพบตากันตายแล้ว
ครับพี่เพิ่งเริ่มแสบตาแล้วยังไงยังไงยังไงไม่มีใครยอมใครเลยค่ะรักเธอคนกินอย่ากินสิ่งสั่นแค่เท่านี้ที่ใจของฉันน้องเป็นพี่พี่รับตายอมเลยลูกรักใจเธอทุกนาทีที่เธอช่วยรับโอ๊ยทำไมจะร้องไห้อ่ะจะร้องไห้ทำไมจะร้องไห้ทำไมเราได้เดวิน่าแล้วเดวิน่าเลยจ้าทำไมรับตาจะร้องไห้เลยเห็นไหมทำไมทำไมทำไมคะตายแล้วน้องจะบอกว่าถ้าแกไม่อ้าปากแกไม่มีเสน่ห์อะไรเลยนะครับแล้วเรื่องของเรื่องละกันนะคะนี่กระเป๋าไปกระเป๋านะคะทริปช้อปปิ้งแบ็คของเรานั่นเองจากยูนิมอลนะคะเดี๋ยวให้เซลฟี่เลยให้เซลฟี่ด้วยนะคะและนี่ก็คืออีกหนึ่งกิจกรรมดีๆนะคะที่อยู่ในงานลดเอามาพันกว่าร้านนั่นเองนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะและสุดท้ายนี้เดี๋ยวให้คุณนัทนะคะฝากอะไรถึงแฟนคลับทุกท่านนิดนึงฝากผลงานก็ได้นะคะหรือว่าช่องทางการติดต่อติดตามฝากอีกทีนะครับจริงๆพูดไปหลายทีแล้วล่ะแต่ว่าใครถ่ายรูปไปอะไรไงอย่าลืมแท็กมาให้ผมนะครับแอดนัทศักดาธรนะครับทั้งทวิตFacebook Twitter Instagram ใช้ชื่อเดียวกันหมดนะครับไปติดตามพูดคุยกันได้นะครับมาแซวมาอะไรกันได้นะครับใครถ่ายรูปอยากเห็นรูปวันนี้นะครับหลายๆอันนะครับแล้วเดี๋ยวผมลงไปถ้ามีโอกาสก็ชักภาพด้วยกันได้นะ นิดหน่อยๆแม้ถ้ามันเป็นอะไรคือชักภาพนะครับแล้วก็อย่าลืมมีเวลาว่างก็มาเดินที่ยูเนียนมอลล์กันบ่อยๆนะครับโอเคค่ะ